ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นาธรรมะดีๆมาฝากพันญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50เมกะเฮิร์ตค่ะพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75เมกะเฮิร์ตวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดําเนินรายการอยู่ที่เดิมวัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะ ก็แท็กเฟซของท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์แท็กเฟซของวัดภูจวงแท็กเฟซของอุบาสิกาธรรมวรดีสิทธาคตแท็กเฟซของชมรมหัวใจไฟ,ฟดีค่ะซึ่งเ,เรียกว่าเป็นเฟซที่เกี่ยวข้องกันกับสถานที่ด้วยนะอย่างพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เนี่ยถ้าเกิดว่าอยู่ที่อื่นก็คงจะไม่ได้แท็กแต่ตอนนี้เนี่ยมาอยู่ที่วัดที่ท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ก็อยากจะประชาสัมพันธ์งานต่างๆของทางวัดเราหรือกิจกรรมเคลื่อนไหวของทางวัดค่ะทัญยติธรรม สวัสดีจ้า,าทิทยงเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่านะคะวันนี้รายการธรรมวรีก็ยังคงพูดอยู่เรื่องของมลละทําไมตัวเองถึงได้พูดถึงเรื่องของมลละเหมือนกับเราขับรถนะ่ะเราขับรถหรือเราไม่สบายเนี่ยเราอยากจะให้รถมันวิ่งไปได้หรือเราอยากที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสุขคือสุขภาพแข็งแรงเนี่ยสิ่งที่เราต้องจัดการกับมันก็คือตรงที่มันเสียหรือตรงที่มันชำรุด รถที่มันวิ่งไปไม่ได้เนี่ยยังรถวัดภูดจวงเนี่ยเมื่อวานทางโตโยต้าเพิ่งมาค่ะตัวเองก็ไปตามช่างมาเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันหมดหมดอายุแล้วก็ไปไปตามช่างสวัสดีค่ะพี่เกดนะคะไปตามช่างมาก็ปรากฏว่ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่รถก็เลยวิ่งได้ถ้าแบตเตอรี่มันดีๆเนี่ยรถมันก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร เหมือนกับใจของเราเนี่ยถ้ามันดีๆเนี่ยใจของเราเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรกลับนะมัสการเจ้าค่ะครูบาอาจารย์นะคะถ้าเกิดใจเราดีๆเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรที่ใจมันไม่ดีก็เพราะว่ามีกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ก็คือไอตม马ะนี ara ่แหละกิเลสต่างๆมันก็มีชื่อเป็นชุดๆเป็นทีมๆของมันบางอย่างมันก็เข้ากับชุดนี้บางอย่างมันก็ไม่เข้ากับชุดนี้เหมือนเซตอะค่ะว่าโดยความเป็นผู้หญิงเอาใครเป็นผู้หญิงมั่งก็ไปอยู่ในกลุ่มผู้หญิงอ้า วันเป็นผู้หญิงที่อยู่ในกลุ่มของแบบนี้แบบนี้แบบนี้ดังนั้นเนี่ยความเป็นผู้หญิงนะคะความเป็นผู้หญิงหรือความเป็นผู้ชายหรือความเป็นอะไรก็แล้วแ,แ,แต่โดยสูงสุดแล้วเนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยมองเป็นความจริงสูงสุดก็คือมองเป็นสมมุติความจริงสูงสุดก็คือมีความเหมือนกันก็คือขันห้า ขันห้าเป็นสิ่งเดียวที่ที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ชายจะเป็นคนรวยหรือจะเป็นคนจนจะเป็นคนสวยหรือจะเป็นคนหล่อจะเป็นคนพิการเป็นคนจิตใจงามหรือเป็นคนจิตใจดีทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยอยู่ในกรอบของปรมัตธรรมจิตเตตะิกรูปนิพพานทั้งหมดคือถ้าจิตไม่มีกิเลสก็นิพพานก็สามารถเข้าถึงได้ทุกคน แล้วในเวลาเดียวกันเนี่ยความเป็นผู้หญิงจริงๆก็ไม่มีความเป็นผู้ชายจริงๆก็ไม่มีความเป็นเด็กเป็นคนฉลาดคนโง่ก็ไม่มีแต่ที่มันเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นคนฉลาดเป็นคนโง่เป็นคนมีวิบากกรรมมากในเรื่องของอกุศลกรรมเป็นคนที่มีวิบากกรรมมากในเรื่องของกุศลกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่มันเกิดขึ้นจากจิตที่มันเก็บเก็บวิบาก คือสิ่งที่เราต้องเจอไว้แล้วก็มีบรารมีแล้วก็มีกิเลสที่สะสมเอาไว้ที่จะมีความสามารถจัดการกับวิบากที่เกิดขึ้นอย่างไรมันมีอยู่สองส่วนท่านจะทำคะมันมีในส่วนที่เราเจอคือวิบากนะคะในส่วนที่เราเจอคือวิบากของกรรมกับความสามารถในการจัดการกับวิบากถ้าเป็นสัตว์บุรุษหรือเป็นคนดี เมื่อเขามีวิบากกรรมอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมีปัญญาในการจัดการกับวิบากค,คำว่าวิบากในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นความไม่สบายหรือเป็นความสบายอย่างเดียวแต่คำว่าวิบากในที่นี้หมายถึงผลของกรรมในพุทธศาสนาเนี่ยวิบากค,คือผลของกรรมทีนี้ผลของกรรมเนี่ยอย่างเช่นโหวันนี้ค่ะท่านยติธรรม ก็ต้องขออนุโมทนาบุญคุณคุณฟางอนะช่วงนี้คุณฟางส่งอาหารทะเลมานะคะเราจะโพสเฟซบุ๊กแหมอาหารการกินก็มีแต่ดีๆทั้งนั้นเลยวัดภูจวงนี่ไม่เข้ากระแสเขาเลยเขาว่าเราอดอยากยาก,ยาก,กันอยู่แต่ด้วยบุญนะคะด้วยบุญที่ญาติโยมเนี่ยเขาเขาเลือกที่จะทำมาตรงนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นบุญของของพระคุณเจ้าพระเนรแล้วก็แม่ชีที่วัด ก็ส่งปลามาไอเราก็ตู้เย็นในวัดเนี่ยมันก็แน่นไปหมดจะแช่ปลาเนี่ยขนาดหมูเนี่ยซื้อมาแค่วันเดียวเนี่ยแช่ไว้เช้ามายังเขียวเลยแล้วปลาเนี่ยเราแช่น้ําแข็งหลายๆวันเราก็เลยเป็นห่วงว่ามันจะเสียก็วันนี้ก็เลยต้มยำปลาเก๋า <c oughs> ของคุณฟางที่ส่งมานะคุณฟางบ่งกดส่งมามันก็ทั่วถึงอะ่ะ ก็คือทุกทีเนี่ยแต่งตัดกันทีหนึ่งเนี่ยอย่างซื้อกุ้งมากิโลหรือผักซะเยอะใส่เห็ดใส่นู่นใส่นี่ผสมคือมันเป็นเทคนิคของเราอ่ะที่เราจะผสมนู่นผสมนี่แต่คราวนี้มันมันไม่ต้องผสมอะไรอ่ะนานๆทีเนี่ยมันจะเป็นแบบเนื้อล้วนๆ <c oughs> <c oughs> ก็ตักเป็นถ้วยๆเลยค่ะถวายพระเนนทุกรูปครบแล้วก็แม่ชีในวัดทุกคนก็ได้ทานกันแล้วของก็ไม่เสีย เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บไว้เมื่อคืนเมื่อเช้าน่ยพิจารณาแล้วครั้งแรกว่าจะเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แต่ปรากฏว่าเอถ้าเราเก็บเอาไว้เนี่ยตัวหนึ่งจะจะแกงสองตัวจะต้มยำสองตัวแล้วอีกตัวหนึ่งเก็บไว้ถ้าเราต้มยำสองตัวพระแม่ชีในวัดเราก็ยี่สิบกว่าเหมือนกันนะโยมอีกสามตัวสามตัวยี่สิบคนเนี่ยมันก็ได้อยู่นะมันก็ไม่เปลืองนาอะไรเงี้ยก,ก็คือทุกคนก็ฉันได้เต็มที่แล้วก็ทานได้เต็มที่ ก็เลยเอาละให้เขาได้อิ่มแบบไม่ต้องบรรยะบรรยังคือไม่ได้เยอะไม่ได้เหลือเฟือนะคะคนละชิ้นสองชิ้นเท่านั้นเองไม่ได้เยอะได้ปลาคนละชิ้นสองชิ้นเท่านั้นแต่ก็ท่วงไงทุกทีเนี่ยมีอะไรก็แล้วแต่อย่างยายบุญเนี่ยไม่ชีนเนี่ยแกชอบทาอะไรทีนิน้อยอ่ะแล้วแกก็บอกว่ามันหมดทุกวันอ่ะอาจารย์ยายยายอย่าคิดว่ามันหมดทุกวันแล้วยายโอเคดิมันหมดทุกวันแล้วคนหลังเขาตักได้หรือเปล่ายายต้องเผื่อถึงคนสุดท้าย ให้คนแรกตักไม่ลำบากใจคนสุดท้ายก็สบายใจอย่างเงี้ยทําอาหารขึ้นโต๊ะมันต้องอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเรามีกําลังอ่ะย่าอย่าไปขยักไว้สามสี่วันทําขึ้นโต๊ะทุกวันแบบเจ้าของเนี่ยได้ทําขึ้นโต๊ะทุกวันแต่ว่าอาหารมันน้อยอ่ะคนตักคนแรกก็ไม่กล้าตักเยอะเพราะว่านึกถึงคนหลังไอ้คนหลังขนาดตักเบาๆแล้วก็ยังไม่ถึงอะไรตัวเองเนี่ยพยายามที่จะให้มันเป็นแบบนั้นก็คือให้มันทั่วถึงอะะัค่ะที่เราทาทุกวันทุกวันวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งอ่ะที่ทางยติธรรมมาส่งมา ก็ตอนนี้เมนูอาหารส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดเจ้าของโดยตรงละส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจากที่ยติธรรมเอามาเอามาไวนะ้เนี่ยอย่างปลากระป๋องอย่างพี่ทิมตอนนี้หมูเด้งก็ยังอยู่ในช่องฟิตอยู่หรือของต่างๆที่มันมีอยู่ในวัดอะ่ะก็พยายามที่จะนํามาให้ยติธรรมที่เอามาวางเอาไว้มาฝากเอาไว้ส่งมาเนี่ยให้ได้บุญด้วยกันทุกคนวันนี้ก็เลยทําต้มยําแบบเรียกว่าไม่อยากเก็บปลาไว้ไปมา,มาเนี่ยนอนจะได้กินแทน <laughs> มันจะเสีย ก็เลยเอาปลาสามตัววันนี้ยมาต้มถวายทั้งวัดเลยนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่วัดเราก็ทั่วถึงก็ให้ตักใส่ถ้วยถวายพระได้บุญด้วยกันนะคะท่านจะติดทำวิ่งมาจัดรายการค่ะหิวน้ําใส่ข้อความไปปรากฏว่าไม่ฉี่หัสมนตรู้ใจค่ะวิ่งเอาน้ําตามมานะคะก็เป็นบุญสบายๆในการอยู่ร่วมกันในวัดภูจวงของเรา นะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีค่ะน้องจา๋าเห็นคุณตั้มเห็นน้องจา๋าแล้วนึกถึงเมื่อคืนเมื่อคืนพอดีสองวันที่ผ่านมาเพียมากค่ะเพราะว่าเดินทางเยอะแล้วก็เป็นธุระหลายอย่างทำนูน่ทนทำนี่หลายอย่างในวัดทำบัญชีด้วยอะไรด้วยก็ปรากฏว่าภาพที่ถ่ายมาก็อยากจะโพสก็โพสภาพเสร็จปุ๊บก็หลับคาโทรศัพท์ หลับไปตั้งแต่ประมาณ3ามสี่ทุ่มะะแต่คะโพสต์สุดท้ายนั่นแหละค่ะหลับไปตอนนั้น,นเวลาโพสต์สุดท้ายก็คือก็คืออันนั้นคือหลับทีนี้มือก็ยังจับอยู่แล้วทีนี้ปรากฏว,ว่าทางห้องของของของ,ของจิตอาสาเนี่ยร่วมด้วยช่วยกันของเราเนี่ยก็ชอบคอมเมนต์ชอบคุยกันแชทกันในกลุ่มมือตัวเองอะ่ะคงไปโดนที่ที่แชทที่เขาเด้งขึ้นมาที่หน้าจอาอะ่ะก็เลยเข้าไปในห้องแชทโดยที่ไม่รู้ตัวพอเข้าไปในห้องแชทสิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปก็คือ ไปกดโทรไปกดโทรโทรกลุ่มทุกคนก็สงสัยว่าว่าเราโทรมาทำไมคุณตัม้มว่ายังแซวเลยบอกว่าสงสัยอาจารย์จะโทรมาเทศตอนกลางคืนตอนเช้าขึ้นมาตัวเองเข้าไปอ่านอ้าวตายแล้วเราเข้าไปจริงๆด้วยนะคะไม่รู้ตัวต้องขออภัยทางกลุ่มร่วมด้วยช่วยกันของเราที่จิตอาสาเข้าไปคุยกันก็เรียกว่าทํางานกันมาเป็นเดือนๆตัวเองก็ไม่ค่อยได้มีส่วนร่วมเท่าไหร่ในส่วนนี้นะคะก็แค่โอนเงิน ในในลายลายของจิตอาสาในส่วนของผู้ที่หนักตอนนี้คือจิตอาสาเลยเก่งมากยอมรับเลยค่ะว่าเก่งมากๆขออนุมทนาบุญเพราะตัวเองเคยลองโอนดูแล้วมันโอนไม่ได้โดยการตรวจสอบโดยอะไรเวลาเราไปเก็บรายละเอียดขนาดนั้นเนี่ยต้องคนเสียสละจริงๆค่ะ,ะทนาิธรรมถึงจะทําตรงนี้ได้ถ้าไม่เสียสละทําไม่ได้นะต้องต้องเอาเวลาของตัวเองอ่ะคือคนเราเนี่ยมันมีความสุขส่วนตัวทุกคนแหละ แต่ใครอะที่จะยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเนี่ยเพื่อส่วนรวมเนี่ยมันน้อยเฮ้ยบางทีบางคนบอกเอ้ยไปนอนสบายๆดีกว่ามานั่งทำทำไมอันนี้แหละคือความสุขส่วนตัวที่เราไม่ยอมเสียสละจะมีคนสักขี่คนละ่ะที่จะกล้ายอมเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมยอมไม่ต้องกินก็กินน้อยนอนก็นอนน้อยพักผ่อนก็พักผ่อนน้อย<ส><ข>เพื่อที่จะให้คนอื่นมีความสุขนะคะ รู้สึกว่าตอนนี้มดกำลังบุกสวัสดีค่ะนะคะก็ตอนนี้วันนี้ฝนตกค่ะพื้นมันก็จะแฉะแฉรู้สึกว่าจะมามามาแย่งพื้นที่มดหรือเปล่าก็ไม่ทราบค่ะมดมาจับจองไว้ก่อนแล้วนะคะนะคะก็ขอบคุณมากค่ะน้องจ๋าหน้าตาก็จะเลยๆเมื่อวานนี้ก็แบบมั่นใจตัวเองสูงมากเลยค่ะไลฟ์สดทั้งวันคือมีกิจกรรมแล้วก็ไลฟ์สดนิดนึงอะไรเงี้ย เพราะว่าไม่ต้องโพสต์ถ้าโพสต์เดี๋ยวถ่ายรูปแล้วต้องเขียนนีถ้าไฟ์สดแล้วรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ให้อาติธรรมได้เห็นบรรยากาศและอีกอย่างหนึ่งสําคัญที่สุดค่ะขออนุโมทนาบุญทุกๆท่านเลยที่โพสต์บุญตัวเองที่โพสบุญตัวเองเนี่ยขออนุโมทนาทุกๆท่านเลยเพราะว่าบุญของเราเนี่ยมันกลายเป็นที่ตั้งของบุญคนอื่นได้ที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าเราทําอะไรที่มันเป็นบุญเรามีความสดชื่นเรามีระหว่างเราเห็นคนที่สดชื่นกับเราเห็นคนที่เป็นทุกข์อยู่ ถามว่าใจของเราเป็นยังไงใครๆก็อยากจะเห็นคนที่สดชื่นทังนั้นดังนั้นเนี่ย mm hmm. เพียงแค่คนเห็นเราแล้วสดชื่นเราก็ได้บุญแล้วเพ mm hmm. ื่ติที่ทนะคะยิ่งถ้าเขาเห็นเราเขาสดชื่นแล้วเขาได้ธรรมะด้วยเขาเห็นเราเขาสดชื่นเขาได้สติด้วยเขายิ่งได้บุญแต่ถ้าเขาเห็นเราเขาสดชื่นแล้วการมมาลาคะเยอะขึ้นกิเลสเยอะขึ้นสติเยอะขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเราก็สร้างวิบากกรรม <laughs> นะคะสร้างวิบากกรรมของเราเอง มาพูดกันต่อเรื่องของมละแหมเกินเรื่องเข้าเรื่องร,รู้ไม่ลูกมาเรื่องนี้ได้ยังไงเข้าเรื่องรถค่ะเรื่องที่ที่ก่อนที่เราจะเข้าสู่ความเป็นปกติได้เนี่ยมันต้องเอาของเสียออกสะก่อนเหมือนเราทํากับข้าวอ่เราจะกินกับข้าวดีๆเนี่ยมันก็ต้องเอาผักไปล้างแล้วตอนที่เราล้างผักเนี่ยเราเอาอะไรออกอ่ะเราเอาส่วนที่มันเน่าออกเราเอาส่วนที่มันเสียออกเราเอาความสกรปรกออกจากผักเราถึงจะกินผักได้ เราทำปลาเราทำหมูเราทำไก่เราก็ต้องเอาส่วนที่เราไม่กิน่ออกแล้วเราก็ถึงจะได้สิ่งที่ดีๆหรือสิ่งที่ถูกใจเนี่ยกลับมาอยู่ในชามอาหารของเราชีวิตก็เหมือนกันก็ในเมื่อกิเลสทั้งหลายเนี่ยมันเหมือนมนทินที่อยู่ในใจมันทำให้ชีวิตของเรามันไม่มีความสุขเนี่ยวิธีการเอาออกในพุทธศาสนาเนี่ย ต้องกระซิบนิดหนึ่งว่าไม่ใช่ว่าเราเห็นแล้วเราจะเอาออกได้เลยนะบางคนเนี่ยมีคำถามไม่รู้ว่าเข้ามาฟังหรือเปล่านะต้องขออภัยด้วยเลยคะ่ะถ้าตอบเป็นเป็นข้อความเนี่ยมันมันใช้เวลายเยอะแต่ก็ดีกว่าการคุยโทรศัพท์ถ้าการคุยโทรศัพท์เนี่ยวตัวเองจะไม่ค่อยชอบคุยเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่สามารถคุยได้หลายห้อง แต่ถ้าเกิดคุยข้อความเนี่ยมันสามารถที่จะคุยเปลี่ยนห้องไปห้องมาได้อย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยการที่เรามีมีมีจิตใจของเราเนี่ยที่มันไม่ดีอยู่เนี่ยมันย่อมทำให้เราเป็นทุกข์เราก็ต้องจัดการกับความทุกข์แล้วทีนี้เนี่ยหลายคนก็พยายามบางคนโทรมาบอกว่าอาจารย์ตัวเองเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยชอบไปคิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์ จิตเนี่ยมันคิดไม่ดีเองอะ่ะไม่ได้ตั้งใจอะ่ะทำยังไงถึงจะเอาความคิดเนี้ยมันออกเราก็เลยบอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเอาความคิดมันออกความคิดมันผุดขึ้นมาแล้วมันก็คือความคิดถ้าเราไม่เป็นทาสของความคิดเนี่ยความคิดนั้นมันก็จบลงเหมือนกับความโกรธที่มันเกิดขึ้นมาเมื่อเรารู้ว่าเราโกรธความโกรธก็ทำงานต่อไม่ได้ แต่ถ้าเรารู้ว่าเราโกรธแล้วเรายังโกรธต่ออยู่อีกเนี่ยกิเลสมันมีกําลังเนี่ยอันนี้มันอาจจะส่งผลไปถึงพฤติกรรมของเราหรือสิ่งที่เราไปทําร้ายคนอื่นทางคําพูดหรือทําร้ายคนอื่นทางทางการกระทําอันนั้นคือกิเลสมีผลต่อต่อชีวิตและแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเรากําลังโกรธอยู่เรารู้ว่าเรากําลังกําลังคิดไม่ดีอยู่เนี่ยไอ้ตัวรู้นั่นแหละมันมันมันเหมือนกับสตารกิเลสไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ระหว่างการสตาร์ฟเนี่ยเหมือนกับเราเราเกอดใครไว้สักคนหนึ่งที่เขากำลังมีปัญหากำลังโกรธเรากำลังดึงเขาเอาไว้ไม่ให้เขาไปทำร้ายคนอื่นตัวเองเคยนะคะตอนนั้นโอ้โหเรียกว่าเรียกว่าก็ขำอะสมัยสมัยสาวๆก็มีการทะเลาะกัน ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยมีคนมีผู้ชายเขาทะเลาะก,กันเขาทะเลาะก,กันทุกคนก็อูเขาไปห้ามเ็าไปดึงกันอะไรกันก็มีงานมีอะไรอย่างเงี้ยล่ะเขาไปดึงกันอะไรกัน,น,ยน,กน,กนแยกอะ่ะคือแยกพวกอะ่ะไม่ให้ตีกันก็าปรากฏว่าดึงไม่อยู่แรงเยอะมากผู้ชายคนที่ทะเลาะก,กันเนี่ยแรงเยอะมากดึงไม่อยู่ทีนี้เราก็เลยด้วยความที่เราก็อยากจะช่วยดึงอะ่ะ เราก็เลยไปด้วยไปห้ามอะไปห้ามไม่ให้เขาตีกันเราก็เข้าไปเราก็ไปดึงมัง่งเฮ้ยทําไมเราดึงง่ายเหลือเกินเราเราไปดึงเราก็ไปล็อกธรรมดาเนี่ยแหละนะเราก็ไปล็อกเหมือนคนอื่นที่เขาล็อกอะปรากฏว่าพอล็อกแล้วมากับเราเลยค่ะบอกเอ้ยขอร้องอย่าเลยอย่าไปอย่าทะเลาะก,กันพูดแล้วฟังหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะเราก็ให้เหตุผลแล้วเราก็ดึงมามาเลยค่ะแต่ตอนที่ดึงไม่อยู่เนี่ย มันเปรียบเสมือนกับอะไรอะ่ะมันเปรียบเสมือนกับเรารู้ว่าใจของเราเนี่ยมันมีกิเลสแต่เราก็ยังไม่มีกำลังของสติไม่มีกำลังของสมาธิที่จะไปจัดก,การกับกิเลสได้แต่เราก็ยังรู้ไงมันก็มีการต่อสู้กับอำนาจของกิเลสระหว่างฝ่ายสติกับฝ่ายอก,กุศลมันต่อสู้กันอยู่ มันก็ยังมีการต่อสู้กันเพราะฉะนั้นการกระทําของเราเนี่ยที่จะมีต่อบุคคลอื่นข้างนอกมันก็จะลดลดบทบาทในการทําความชั่วลงไปมันจะลดบทบาทในการทําความชั่วลงไปเลยค่ะท่านยติธรรมเพราะว่าเรารู้ทันถึงกิเลสมันจะแรงขนาดไหนเนี่ย เราก็ยังเฮ้ยไม่อยากทําไม่อยากทําเหมือนคนที่จะทําความชั่วสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราชั่งใจแล้วชั่งใจอีกแล้วก็คิดแล้วคิดอีกว่าเฮ้ยไม่อยากทําไม่น่าทําทําดีไม่ทําดีทดําดีไม่ทําดีอันนี้แหละมันมีฝ่ายกุศลกับฝ่ายอก,กุศลเนี่ยกําลังดึงกันอยู่ใจมันก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอํานาจของกุศลนะ่ะมันไม่พอ มันไม่ค่อยสบายใจถ้าลักษณะของใจแบบนี้มันมีอำนาจสองอย่างเนี่ยพอๆกันแต่ถ้าเกิดว่ามีเรื่องของอกุศลอะไรมาให้เราทําเนี่ยปัญญาเรามันบอกทันทีเลยว่าไอ้เรื่องเนี้ยตกนรกแน่นอนเราอะไม่มีทางไปยุ่งกับเรื่องนี้หรอกมันตัดโดยอัตโนมัติมันจะไม่มีการอะไรเอาวอนไม่ต้องมานั่งยื้อว่าทําดีไม่ทําดีไม่ควรทําเลยอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ใจมันไม่เป็นค่ะพอมันรู้ปุ๊บเอ้ยเรื่องนี้มันตกนรกไม่เอาหรอก ใจมันตัดด้วยนี่คือปัญญาปัญญาเนี่ยมันมีอยู่อยู่สมส่วนสุตตะมยะปัญญาจินตามยะปัญญาแล้วก็ภาวนามยะปัญญาถ้าสุตตามยะปัญญาเอาอยู่เนี่ยเราเคยได้ยินมาบางคนเน่ยเขามีบุญเก่าสุตตามยะปัญญาเอาอยู่เคยฟังมาว่าเรื่องนี้มันไม่ดีเนี่ยเขาก็จะไม่ยุ่งจบเลยแต่ถ้าเกิดสุตตามยะปัญญาไม่อยู่ก็ต้องใช้จินตามยะปัญญาคือการพิจารณาให้มันแยบคลายขึ้น่ะ ถ้าทําไปแล้วผลเสียมันจะได้อะไรถ้าทําไปแล้วผลได้มันจะได้อะไรอันนี้คือจินตามายะปัญญาเราต้องเอาไอ้การพิจารณาเนี่ยมาช่วยละแต่ทีนี้จินตามายะปัญญาก็เอาไม่อยู่คิดไปคิดมาเอาลวะว่าทำ <c oughs> กิเลสมันไม่ยอมอะ่ะ <c oughs> ก็ต้องใช้ภาวนามยะปัญญาภาวนามยะปัญญานี่แหละมันจะเป็นตัวสแกนมาที่หัวใจของเราเลยตกลงที่คุณจะทําเนี่ย จิตของคุณเนี่ยมันน้อมไปในสิ่งที่ชั่วหรือมันน้อมไปในสิ่งที่ดีใจเนี่ยมันเป็นกุศลอยู่หรือมันเป็นอก,กุศลมันมีสติหรือมันไม่มีสติแต่ถ้ามันมีสติปุ๊บมันจะไม่ทำทันทีอันนี้คือภาวนาเมายะปัญญามันไปจัดการกับตัวกิเลสโดยตรงแต่ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ถึงตัวกิเลสโดยตรง เพียงแค่มีคนบอกว่าเอ้ยนี่มันไม่ดีนะอย่างสุตตามยะปัญญาหรือภาวนาไมยะหรือจินตามยะปัญญาก็คือพอฟังมาแล้วมานั่งคิดเอาข้อมูลส่วนตัวของเราเอาข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นมาเทียบเคียงมาคิดพิจารห์เราก็จะไม่ทําความชั่วก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อเรามีกิเลสเกิดขึ้นในใจหลายคนก็จะเอามันออกซึ่ง ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่พุทธศาสนานะที่จะเอากิเลสออกเป็นศาสนาแรกศาสนาอื่นน่ะเขาก็รู้จักกิเลสอะแต่เขาจะก,การกับมันไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยกิเลสมันก็พาเกิดพาตายกิเลสมันก็พาทุกข์พาดิ้นรนพาแสวงหา กิเลสมันก็ยังพาลงนรกอยู่เหมือนเดิมจนพุทธเจ้าของเราเนี่ยตัดสู้แล้วก็รู้ว่าทําอย่างไรกิเลสมันถึงไม่เกิดขึ้นอีกต่อไปเขาหาวิธีกันมานานค่ะไม่ได้ว่าเฉพาะพุทธศาสนาเรานะคาว่าขันห้าเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากพุทธศาสนาของเราขันห้าเนี่ยศาส,สนาอื่นๆเขาก็มีเราอย่ายไปเหมารว,วมว่าของเราทั้งหมดมันก็ไม่ใช่เพราะว่า ตรงเนี้ยมันมีการมีกระบวนการคิดค้นเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเนี่ยคนแรกที่คิดคิดระบบการสื่อสารโดยการผ่านการคุยทางโทรศัพท์กับคนปัจจุบันที่คิดระบบโทรศัพท์มือถือแบบทันสมัยที่สุดมันไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นคนคนเดียวกันแต่มันมีการพัฒนา การใช้งานของโทรศัพท์มาต่อเนื่องมีการพัฒนามาเรื่อยๆเช่นเดียวกันคนในสมัยพุทธกาลเองเนี่ยหรือก่อนพุทธกาลเนี่ยเขาก็รู้ว่ากิเลสเนี่ยมันคือเหตุแห่งความทุกข์แต่เขาไม่มีวิธีการจัดการกับมันจนมาในยุคของพระพุทธเจ้าวิธีการจัดการที่ดีที่สุดในในยุคนั้นก็คือการทำสมาธิหรือที่เราเรียกกันว่าสมถกรรมฐานการทำสมาธิ พุทธเจ้าของเราในขณะที่เป็นพระโพธ,ธิสัตว์เนี่ยก็ทำสมาธิได้ตั้งแต่เด็กๆเ,เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเจ้าชายศรีษะเนี่ยคือเทพบุตรที่ลงมาจุติเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านี่คือความพร้อมที่พระโพธ,ธิสัตว์มียังไงยังไงเนี่ยใจเนี่ยมันไม่มีใครพาให้ไหลไปไหนได้อีกต่อไป ใครจะพาทําความชั่วเนี่ยเอาแค่เรื่องชั่วๆเนี่ยใครพูดถึงเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไม่ใช่ละด้วยจิตสํานึกด้วยบาร,รมีที่สะสมมาเนี่ยเต็มเนี่ยธาตุของหัวใจอะ่ะธาตุของหัวใจของพระโพธิสัต์เนี่ยไม่มีทางจะไปรวมกับธาตุของคนที่เป็นคนพาลได้แน่นอนมันมีแต่เดินหน้ากับเดินหน้าอย่างเดียวอถอยหลังไม่ได้อะ่ะ จุดหมายมันมันซ่อนไว้อยู่ในในในหัวใจแล้วจุดหมายมันซ่อนอยู่เพราะพริพัทธศาจะรู้หรือไม่รู้แต่จุดหมายอะมันซ่อนอยู่แล้วดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในในการทําความดีเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธองค์ก็รู้ว่าในยุคนั้นเนี่ยเขามีการปฏิพฤตธปฏิบัติทันกันยังไงแล้วก็ลองทําดูไม่ใช่ว่า เกิดมาปุ๊บเป็นเจ้าชายศรีตถาก็รู้เลยว่าเนี่ยแหละของพามเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ใช่นะคะมันต้องได้เรียนรู้นะเรียนรู้จนรู้ว่ามันไม่ใช่อะแต่เราเองเนี่ยเรากลับไม่ให้เวลากับมันเลยเราจะเอาที่มันใช่อย่างเดียวเราไม่เรียนรู้ในสิ่งที่มันผิดอ่ะถ้ามันเสียเน่ยมันเสียเพราะอะไรถ้ามันไม่ดีมันไม่ดีเพราะอะไร พอถึงเวลาเป็นของเราเราจะได้รู้ว่าที่เราทำเนี่ยมันเสียมันเสียเพราะอะไรที่มันไม่ดีมันไม่ดีเพราะอะไรระยะเวลามันจะช่วยทําให้เราได้เรียนรู้ค่ะท่านญาติธรรมดังนั้นพระโพธิสัตว์พอเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะเนี่ยจึงเกิดปัญญาเลยเกิดปัญญาในที่นี้หมายถึงเกิดความคิด ที่จะหาทางออกไม่เหมือนกับเราการหาทางออกของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยอำนาจของกิเลสที่อยากจะมีอยากจะเป็นอย่างเช่นเราไม่อยากแก่เพราะอะไรเพราะเราอยากจะสาวเราไม่อยากเจ็บเพราะอะไรเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยมีความสุขไม่ได้เราไม่อยากะตายเพราะว่าเรารักลูกรักหลานอารมณ์แบบเนี้ยมันเป็นอารมณ์ของปุถุชนไม่ใช่พระโพธิสัตว์แต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้คิดอย่างนั้น จิตของพระโพธิสัตว์ที่สะสมบารมีมาหลายภพหลายชาติเนี่ยเห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายเนี่ยเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกอ่ะเราลงไปดูหัวใจของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกนะเขาจะคิดว่าเขาจะค้นคิดแบบเนี้ยให้คนในโลกเนี่ยมีความสุขยังไงหัวใจแบบเนี้ยสุดยอดมากเลยเราอ่ะเป็นหรือเปล่าหัวใจแบบนี้ไม่ธรรมดานะคะคือเขาจะทําอะไรเนี่ยเขายอมนั่งพิสูจน์ยอมนั่งทดลองนู่นทดลองนี่แล้วก็คิดว่า ถ้าเขาทำสำเร็จเนี่ยคนในโลกนี้จะสบายเลยหัวใจแบบเนี้ยพระปุติสัจก็เป็นแต่เราไม่เป็นหรอกเราก็เอ้ยถ้าเกิดฉันไม่แก่ฉันก็จะได้สาวสาวจะได้สวยๆจะได้อยู่นานๆแฟนจะได้รักจะได้ไปเที่ยวจะได้แต่งตัวถ้าฉันไม่เจ็บฉันก็จะได้ใช้เงินได้เต็มที่กินอะไรก็อร่อยคนเจ็บกินอะไรก็ไม่อร่อยถ้าฉันไม่ตายฉันก็จะได้อยู่กับลูกกับหลานนานๆ ความคิดมันคนละเรื่องกันเพราะบริษัทหาความไม่แก่หาความไม่เจ็บหาความไม่ตายแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดรู้วิธีเนี่ยจะได้นำมาบอกคนอื่นเพราะว่าไม่มีใครอยากแก่ไม่มีใครอยากเจ็บไม่มีใครอยากตายก็จึงออกบวชเพราะฉะนั้นวิธีการในพุทศาสนาของเราเนี่ยอันดับแรกก็คือการจัดการกับสิ่งที่มันแปลกปลอมเข้ามาแปลกปลอมในความสุขนะคะ ไม่ได้แปลกปลอมจากความจริงต้องบอกอย่างนั้นกิเลสที่เกิดขึ้นในหัวใจเนี่ยมันไม่ได้สิ่งแปลกปลอมจากความจริงมันคือความจริงสูงสุดอยู่แล้วสําหรับคนที่เป็นปุถุชนอย่างเราแต่มันแปลกปลอมผักจากความสุขเพราะว่าถ้าเกิดเรายังมีกิเลสอยู่เนี่ยเราจะหาความสุขไม่ได้กิเลสคือสิ่งแปลกปลอมจากความสุขถ้าเราต้องการความสุขเราก็ต้องจัดการกับกิเลสข้อนี้ ในพุทธศาสนาของเราเนี่ยศาส,สนาอื่นเขาก็รู้ก่อนมาแล้วเขาก็พยายามที่จะเอาไอ้สิ่งแปลกปลอมเนี่ยออกเนี่ยเกิดมาตั้งนานนะคะว่าตั้งใจว่าจะพูดเรื่องของสิ่งแปลกปลอมเนี่ยะคะ่ะว่าพิธีการของเราเนี่ยที่มีญาติธรรมเนี่ยมาถามว่าอาจารย์ตัวเองคิดไม่ดีเนี่ยยังไม่ได้หลงเรื่องนะคะอยู่เรื่องเดิมนั่นแหละแต่อธิบายละเอียดเฉยอาจารย์จิตคิดไม่ดีเนี่ย เราจะทำยังไงกับม you know <Like S 2> ันโอ้ไ <uy> ม่ต้องไปทําอะไรกับมันตั้งสติรู้มันมันไม่ใช่สิ่งแปลกปลอมแต่มันคือความจริงของเราถ้าเราไม่เคยคิดไม่ดีเนี่ยความคิดไม่ดีไม่มีทางเกิดขึ้นกับเราแต่ถ้าเรามีสติสติคือกุศลหรืออกุศลสติรู้ไปในความคิดที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีมารู้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับเพราะสติเกิดขึ้นมาแทนที่เนี่ยสติเกิดขึ้นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้าเนี่ยจนมันมีกําลัง ไอ้เจ้าตัวสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็หมดกําลังเองแต่ความเพียรของเราเนี่ยมันเพียงพอแล้วหรือยังเหมือนกับเราเราสีไฟเราต้องการที่จะสีไฟให้มันเกิดไฟไฟเกิดไฟขึ้นมาเราก็เอาไผ่แห้งเนี่ยมาสีมีคนบอกเราว่าการที่นําไม้แห้งเนี่ยมาสีกันเนี่ยมันทําให้เกิดประกายไฟได้ถ้าเราจะต้องการใช้ไฟ ทฤษฎีเนี่ยทุกคนรู้แต่จะมีสักกี่คนที่ติดไฟสำเร็จจะมีคนสักกี่คนที่จะสามารถติดไฟสำเร็จเพราะอะไรเพราะความเพียรมันไม่เท่ากันกําลังมันไม่เท่ากันคุณความเพียรไม่พอแล้วคุณจะบอกว่าคุณจะเอาไฟเป็นไปไม่ได้เหมือนกันในการปฏิบัติธรรมเนี่ยกําลังสติคุณไม่พอคุณจะบอกคุณต้องการปัญญาเ,เป็นไปไม่ได้ จะมาบอกว่านี่ยังไงจเริญสติแล้วไม่เห็นจะใช่เลยซึ่งตัวเองเมื่อก่อนน่ะตัวเองก็มีกิเลสเนาะไม่ใช่พระอาหารหันต์นะคะทร,รมวารีเนี่ยก็เดินไปได้วยกันนี่แหละคะ่ะกอดไหล่กอดแขนไปได้วยกันกับญาติธรรมนี่แหละในเส้นทางของความทุกข์เนี้ยพอเราแนะนำเนี่ยบอกให้กำหนดปุ๊บเนี่ยอธิบายแบบเนี้ค่ะว่า,าต้องมีสตินะมันต้องมีกำลังเหมือนกับการสีไฟนั่นแหละปรากฏว่าคนฟังเนี่ยเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูด อน่ะไม่เห็นได้เลยก็เหมือนกับที่เราบอกเขาว่าถ้าคุณต้องการประกายไฟเนี่ยคุณต้องสีไฟนะสีมันแรงๆสีมันเยอะๆจนกว่ามันจะร้อนแล้วมันก็เกิดฟันขึ้นมาจะเป็นไฟแค่ร้อนมันยังไม่ร้อนเลยอะแล้วจะเอาไฟจากที่ไหนมันก็การปฏิบัติเนี่ยอย่าว่าแต่สติเลยที่มันได้ปัจจุบันแม้กระทั่งสมาธิเองเนี่ย ก็ยังไม่มีเลยแต่บอกว่าไม่เห็นมันจะดับทุกข์เลยวิธีการที่สอนเนี่ยไม่ได้เรื่องอาจารย์สอนไม่ได้เรื่อง,องแล้วเมื่อก่อนตัวเองก็แอบน้อยใจว่าเราอ่ะที่มาสอนกรรมฐานเนี่ยโดยความเมตตาของครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์เนี่ยให้โอกาสท่านพระอาจารย์นิรุตให้โอกาส เพราะว่าล่วงหน้านี้ที่จะมาอยู่ที่วัดป่าจริยธรรมเนี่ยเมื่อปี2550ตอนนั้นก็นำจงกรมอ่ะพาคือเป็นต้นเสียงเป็นผู้ช่วยอ่ะไม่ได้สอนโดยตรงแต่ก็บรรยายนะคะเริ่มบรรยายแล้วเริ่มบรรยายล่วงหน้ามานั้นประมาณหปีแล้วก็มีการบรรยายอ่านหนังสือพูดธรรมะแต่บรรยายกรรมฐานะไม่เคยมาบรรยายกรรมฐานที่วัดป่าจริยธรรมก็รู้สึกว่าเฮ้ยแหม เราอะเอาหัวใจของเราทั้งหัวใจเลยนะทุ่มเทเพราะว่าหลักของการแสดงธรรมเนี่ยมันไม่ใช่หมายถึงว่าคนฟังจะต้องชอบเราแต่หลักในการแสดงธรรมเนี่ยคือมันเหมือนกับนักเรียนหรือโยคียเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกประเมินอะมันก็โรงเรียนอะเขาจะมาเช็คมหาวิทยาลัยว่ามหาวิทยาลัยเนี่ย มีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพหรือโรงเรียนเนี้ยมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพเนี้ยเขาเช็คที่เด็กนักเรียนเขาเช็คที่เด็กนักศึกษาหรือเขาเช็คที่นิสิตถ้าเด็กจบออกไปจากที่นี่แล้วเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนต่อที่อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือสามารถไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมยิ่งเวลาผ่านไป10ปี20ปี30ปีคนที่อยู่โรงเรียนเนี้ยออกไปสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันก็จะมีชื่อเสียงขึ้นมาทันทีเลย เขาจะประเมินตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเอ้ยการที่เราเนี่ยสอนกรรมาฐานเนี่ยสิ่งที่ประเมินเราก็คือคนที่เขาฟังจากเราพูดถ้าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเนี่ยนั่นคืองานของเราเนี่ยไม่ประสบความสําเร็จเขาจะชอบเราขนาดไหนเนี่ยมันไปเพียงระยะสั้นๆ่คือคําชมในการบรรยายทมที่ถูกใจคนเนี่ยมันมันอาจจะมีคุณค่า ในการให้กำลังใจระยะสั้นๆแต่ความเข้าใจของคนที่ได้รับจากการฟังมันใช้ได้นานกว่าเราต้องเลือกเอาว่าเราจะเลือกประโยชน์แบบไหนประโยชน์ส่วนตัวได้รับความชื่นชมในปัจจุบันกับสิ่งที่เขาได้ไปอ่ะสิ่งที่เขาได้ไปแล้วเขาสามารถใช้ประโยชน์ได้คนอื่นถ้าเขาคิดได้ดีเนี่ยคนอื่นก็จะมีประโยชน์แบบเนี้ย เราจะเลือกแบบไหนก็ต้องกลับไปดูจิตของนักวิทยาศาสตร์ระดับโลกก็ต้องกลับไปดูพระพุทธเจ้าในครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์ว่าตอนที่ท่านทำความดีเนี่ยท่านคิดถึงตัวเองหรือท่านคิดถึงคนอื่นเราเนี่ยอย่าเอาตัวเองเนี่ยไปประเมินกับคนอื่นถ้าเราไม่รู้จักเขาถ้าเราไม่รู้จักใครเนี่ยเราอย่าประเมินเดี๋ยวนี้วิบากกรรมก็ตามสนองทำมามวลีนะคะท่าญาติธรรม บางทีเนี่ยคนมาบอกรู้เลยว่าอาจารย์คิดอย่างนี้เราก็เฮ้ยเขาเขารู้ได้ยังไงว่าเราคิดอย่างนี้พอเขาพูดถึงว่าเขาคิดว่าเราคิดยังไงเนี่ยมันคนละขั้วกับความคิดเราเลยนี่แหละเขาประเมินเราอ่ะเขาประเมินเราจากความคิดของเขาเขาประเมินเราจากกิเลสของเขาพอพอตีย้อนกับมาหาตัวเองกลึ้มเกิดอะไรขึ้นเราชัดชัด เราในอดีตแท้ๆเมื่อก่อนเนี่ยชอบประเมินคนอื่นจากพฤติกรรมของตัวเองเราไม่ได้มองเลยว่าความจริงคืออะไรเราประเมินคนอื่นจากจากกิเลสเราเราก็เลยคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับที่เราเป็นแต่เดี๋ยวนี้จะประเมินจากฐานของตัวเองโดยตรงเลยอย่างเราเนี่ยสมมุติว่าเราทำอะไรได้ เราก็จะรู้ว่าเราทําอะไรได้มันยากแค่ไหนดีแค่ไหนสิ่งที่เราทําอยู่แต่ถ้าเราเจอคนอื่นที่เขาทาในสิ่งที่เราทําไม่ได้เนี่ยคนนั้นคือเก่งเลยสําหรับเราเฮ้ยเขาเก่งมากเลยอ่ะแล้วใจมันท่านยติธรรมเชื่อหรือเปล่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเราประเมินคนแบบนี้นะหัวใจของเราเนี่ยมันกลายเป็นมีความสุขง่ายมากเพราะเราเจอแต่คนเก่งๆดีๆทั้งนั้นเลย คนคนหนึงเกิดมาบนโลกใบเนี้ยมันไม่ได้มีความสามารถไปสะทุกอย่างหรอกมันก็อาจจะมีความสามารถเฉพาะตัวเท่านั้นอะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราไปเจอคนอื่นเอ้าคนนี้เขาก็เป็นอันนี้พอเรามาดูตัวเองเฮ้ยเราจังทำไม่ได้เลยคนนั้นก็เป็นแค่เนี้ยอย่างเช่นการสารตะกร้าเอาง่ายๆมีคนมาขายตัวเองอย่างใบละสี่ร้อยห้าร้อยหรือแม้กระทั่งทอผ้าน,นะคะ เมื่อก่อนเนี่ยพอพอจะมีกําลังซื้ออย่างผ้าของบ้านไร่เนี่ยแพงมากเมื่อก่อนคือราคาแพงแพงมากก็ไม่ได้ซื้อนะคะซื้อหลักพันหลักหมื่น,นยังไม่เคยซื้อนะหลักพันเนี่ยซื้ออยู่แต่ก็สําหรับเราก็คือแพงอ่ะพอเขาเขาบอกราคามาเนี่ยเชื่อไหมว่าเราเนี่ยไม่ค่อยกล้าต่อนะเรามีความรู้สึกว่าเราทําไม่ได้อ่ะให้เราล้านหนึ่งอ่ะเรายังทําไม่ได้เลย ทีนี้เราแลกกับเงินไม่ขี่พันเพื่อที่จะซื้อเขาอะมันคุ้มค่าหรือการสารตะก้าเนี่ยใบยละร้อยสองร้อยหรือใบละสิบยี่สิบบาทเนี่ยมันไม่ใช่อะ่ะที่เราจะไปต่อราคาเขาอะ่ะเลยมีความรู้สึกว่าเราไม่มีปัญญาทีนี้พอเรารู้ว่าเราไม่เป็นนั่นก็ไม่เป็นไอหนีเราก็ไม่เป็นไอ้นุนเราก็ไม่เป็นโอ้โหเราเจอแต่คนเก่งหัวใจที่มันได้เจอคนดีอะหัวใจที่ไม่ได้เจอคนเก่งอะ กับที่เรามองว่าเขานั้นก็ไม่ได้เหลืองคนนี้ก็ไม่ได้เหลืองคนนั้นก็ไม่ได้เหลือง,เ,เ,องเราดีที่สุดในโลกเลยถามว่าการอยู่บนโลกใบเนี้ยบนจิตใจที่แตกต่างกันเนี่ยใครอ่ะมีความสุขมากกว่ากันมันต้องมีการจัดการกับมนทินที่มันอยู่ในหัวใจของเรา,าท่านญาติธรรมค่ะสวัสดีค่ะพี่สุริยาสบายดีหรือเปล่านะคะช่วงนี้ก็ห่างกันไปหมดเลย เจออย่างดีนะคะที่ยุคนี้มีเ facebook ยุคนี้มีออนไลน์ทำให้เราเนี่ยได้เห็นกันไปเห็นกันมาได้แล้วแหมมี a c e b o o k ไลฟ์ like ให้จีงหากนะคะมลละก็เลยไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องของของจิตใจเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในคำว่ามลละหมดแล้วคือมนทินที่อยู่ในใจก่อนที่เราจะจัดการกับหัวใจของเราให้มันมีความสุขเนี่ย อุปสรรคของความสุขก็คือกิเลสนั่นเองไอ้เจ้ามาละเนี่ยมันคืออุปสรรคของความสุขไม่ว่าจะเป็นความโกรธไม่ว่าจะเป็นความลบการลบหลู่คุณท่านน่ะเราคิดว่าเราดีเคยคิดว่าเราเก่งอะ่ะเราเห็นคนที่เขาทำประโยชน์ให้กับสังคมอะ่ะเอ้ยไม่เห็นใช่ฉันทําฉันก็ทําได้แต่ปรากฏว่ายังไม่เคยทาเลยเกิดมาตัวเองก็ยังไม่เคยทํา อะไรก็แล้วแต่เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยสมัยก่อนตัวเองก็คิดอย่างนั้นนะฮะทุกวันนี้กรรมตามสนองอยู่จนเดี๋ยวนี้เนี่ยอะไรที่เรายังไม่เคยทำแล้วอะไรที่เรายังทำไม่ได้ด้วยตัวเองเราจะไม่มีทางไปปลามาดแล้วไปว่าคนอื่นเลยให้เป็นวิบากกรรมแม้แต่เรื่องง่ายๆอ่ะถูกแค่นี้เหรอเราก็ทำได้นะหัวใจของคนพูดเนี่ยมันเต็มไปด้วยอัตราละ ถูกใครๆก็ทําได้โนูเราก็ทําได้หรืออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะถ้าเราอายุน้อยๆแล้วเรามีความคิดอย่างนี้กับผู้ใหญ่เด็กแบบเนี้ยจะไม่มีทางเติบโตในสังคมของคนดีเลยเพราะว่าเขาจะไม่ชื่นชมคนดีแต่เขาจะยินดีกับคําชมที่คนอื่นชมเขาอย่างเดียวแต่เขาไม่ยินดีที่จะชื่นชมคนดีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ชื่นชมคนดีมันเป็นคนดีไม่ได้ ตามหลักของมงคลสูตรน่ะมันต้องไม่คบคนพาลมันต้องคบแต่บัณฑิตแล้วก็ต้องบูชาผู้ที่ควรบูชาแต่เราเนี่ยคบคนพาลที่เขาประจบที่เขาต้องการความเขาเรียกว่าคนพาลที่เขาต้องการผลประโยชน์จากเราอะ่ะถ้าเรามีผลประโยชน์ให้กับเขาเขาก็จะชื่นชมเราเขาก็จะดีกับเราอย่างนี้เป็นต้นจริงๆแล้วเนี่ยในมาลาเก้าเนี่ย ข้อที่พูดเนี่ยมันก็คือตัวมายานหนึ่งมายาคือคือการหลอกลวงการสร้างภาพคือเจ้าเล่ห์หรือเสแสร้งอะ่ะสิ่งที่เป็นอ่ะมันไม่จริงแต่เราบอกคนอื่นว่าเราเป็นอะ่ะสิ่งนี้เรียกว่ามายามีมัง้งหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นแต่เราสร้างอะ่ะเราสร้างขึ้นมาให้คนเขามองว่าเราเป็นแบบนี้แบบนี้เนะี่ย เหมือนกับผู้หญิงอะบางทีเนี่ยเราจะไปไหนทีเนี่ยเอาแค่แต่งตัวเนี่ยเราก็ไม่ได้ละเชื่อหรือเปล่าคะท่านจาติธรรมว่าขวาที่ตัวเองเนี่ยจะมาแต่งตัวแบบนี้จะไปตลาดไปไหนไหนไหนหัวยุ่งหน้ามันได้ต้องใช้วิธีการในการฝึกฝนเนี่ยเยอะมากบางคนบอกเอ้ยฉันก็ทำได้ไม่ได้ายากเลยแต่สำหรับทำมาวรีอย่ายาก จะไปไหนทีนะโอ้ยทาแป้งทาแป้งเขียนคิ Q, ้วปาดแก้มโอ้สารพัดเค่ะสมัยาสาวๆคนเห็นเราต้องสวยเราต้องการให้คนเห็นเราว่าสวยแต่ความจริงเราข้างหลังแป้งอะ่ะเราอาจจะไม่สวยก็ได้เพราะตอนหลังเนี่ยมันกลับมีความคิดใหม่ว่าเฮ้ยถ้าเราต้องมานั่งเสยแส้งตลอดชีวิตเนี่ย แล้วถ้าเกิดคนที่เขารู้ความจริงทีหลังเนะี่ยเขาจะคบเราต่อหรือเปล่าทําไมเราไม่เอาความจริงของเราที่มีอยู่เนี่ยวัดหัวใจคนไปเลยว่าเราเป็นแบบเนี้ยถ้าเขาโอเคกับเราเนี่ยมันก็อยู่ด้วยกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่กัลยานามิตรทั้งหลายเราเป็นแบบเนี้ยเราใช้ความจริงใจนะ่ะถ้าเขาต้องการคนสร้างภาพก็ให้เขาคบคนสร้างภาพไปแล้วเขาก็จะรู้ว่าวันหนึ่งเนี่ย การที่เขาคบคนที่มีมายามีเจ้าเล่ห์เนี่ยมันเหนื่อยแค่ไหนต้องมานั่งตามดูต้องมานั่งตามหาต้องมานั่งตามเช็คกันว่าวันนี้พูดจริงหรือพูดไม่จริงเนี่ยเอาแค่ว่าคบกันแล้วต้องมานั่งดูว่าวันนี้พูดจริงหรือไม่จริงเนี่ยแค่นี้ก็เหนื่อยละมันเดินหน้าไม่ได้อะแทนที่เราเจอคนจริงใจเราเจอคนดีเนี่ย เราก็จะสามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ทำอะไรก็เต็มที่แต่ถ้าเราเจอคนที่มายาเจอคนที่สร้างภาพเนี่ยแค่กันเองมันต้องระแวงกันแล้วอะหัวใจของการทำความดีเนี่ยมันลดประสิทธิภาพทันทีเลยตัวเองก็เลยอธิษฐานเลยค่ะที่จะทำก่อนอื่นเนี่ยที่เราจะจะได้เจอคนจริงใจเนี่ยขอให้เราเป็นคนจริงใจซะก่อนเพราะว่าพระเจ้าตัดเอาไว้แล้วว่าเราต้องสร้างเหตุให้มันตรงกับผล ถ้าเราเป็นคนจริงใจเราถึงจะได้คนจริงใจค่ะธาตุเนี่ยมันจะวิ่งมาหากันแต่ถ้าเราเป็นคนหลอกลวงเนี่ยเราจะไม่มีทางได้คนจริงใจเราอาจจะเข้าใจว่าคนหลอกลวงนั้นเน่จริงใจแต่ความจริงเนี่ยเราถูกหลอกเพราะว่า <laughs> วิบากกรรมเรามันไม่จริงใจกับใครอ่ะเราจะไปเจอคนจริงใจเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้การสร้างความดีเนี่ยมันต้องสม่ําเสมอคนทําความดีไม่สม่ําเสมอมันก็เหมือนกับมีบ้านที่ไม่มั่นคงอ่ะ บ้านที่มันไม่มั่นคงมันพร้อมที่จะพังความดีที่มันไม่มั่นคงอ่ะมันพร้อมที่จะพังเมื่อความดีที่มันพังเนี่ยความสุขมันก็ไม่อยู่ด้วยนะเพราะว่าความสุขมันอยู่กับความดีและอะไรลหละที่มันทําลายความดีก็ไอ้ตัวกิเลสเนี่ยแหละที่มันทําลายความดีพอเราปล่อยมันเหมือนกับเราปล่อยให้ประตูบ้านของเราเนี่ยมันเปิดอ้าเกินไปปล่อยให้กิเลสมันเข้ามาเมื่อไหรก็ไม่รู้รู้ตัวอีกทีหนึ่งนั่งร้องไห้ รู้ตัวอีกทีลงสูญเสียอะไรต่ออะไรไปมากมายเหลือเกินมากมายเหลือเ,เกินในการสูญเสียเพราะว่าเราปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันเข้ามาในชีวิตมายาเป็นหนึ่งในมละซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยเสยแสร้งหลอกลวงซึ่งตัวเองเนี่ยมองบางครั้งนะคะอาจารย์ติธรรมต้องบอกเลยบําตรงเลยว่าเราอยู่ในโลกใบนี้มันเจอกันเยอะอะ บางคนเนี่ยหลอกลวงกันมันเมื่อก่อนอดปากไม่ได้เห็นคนนี้หลอกคนนี้ว่ามันไม่จริงเนี่ยก็ไปบอกเขาสุดท้ายแล้วบางทีเนี่ยเขาก็ด่าเรากลับมาหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้สติปัญญาว่าพอเรารู้ความจริงบางอย่างใครหลอกใครหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องดูว่ามันสมควรที่เราจะพูดหรือสมควรที่เราจะไม่พูดเพราะบางทีมันเป็นวิบากกรรมที่เขาจะต้องถูกหลอก แลายคนถูกหลอกก็พอใจในการถูกหลอกซะด้วยแบบเนี้ยมันก็ต้องปล่อยทันยติธรรมจนกว่าที่เขาอยากที่จะมีความสุขจริงๆอะ่ะเราถึงจ,จะต้องบอกเขาไม่งั้นมันถ้ากำลังกำลังยอมถูกหลอกอยู่เนี่ยมันบอกไม่ได้เพราะฉะนั้นมายาเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมเราเองจะพ้นมายาไปได้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำให้มันเกิดขึ้นมาก็คือความจริงใจ ตมันจะคัดสิ่งดี่ดีมาให้เราเสมอเมื่อกู่เนี่ยก่อนเข้ารายการก็ยังคุยกับไม่ชีหันสมนอยู่เลยค่ะบอกว่าไม่ชี้ถ้าเรารักตัวเราเองเนี่ยมันไม่ยากหรอกเพียงแค่เราอะรักษาใจของเราเรารักษาใจของเราได้เนี่ยมันก็คือรักษาตัวเองให้พ้นจากทุกข์นั่นเองเพราะคนที่มันมีความทุกข์เนี่ยมันทุกข์ที่ใจ คนรอบข้างเนี่ยถึงจะเป็นคนไม่ดีขนาดไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าใจของเราไม่ไปเกลียดไม่ไปชังเนี่ยเราจะทุกข์ไหมล่ะขอบคุณค่ะพี่เกดอย่างไม่ชีเมื่อวานไม่ชีไม่ชีที่วัดเนี่ยเก่งๆเ,เ,เยอะมากมีอยู่ท่านหนึ่งก็ทำอาร์ตเวิร์กเก่งทำงานอาร์ตแล้วก็มีทำน้ำปานะก็เก่งเป็นแม่ค้าเก่าน้ำปานะแบบชงเป็นแก้ว น้ำปานะที่ชงเป็นถังๆมีเลยนะสองเจ้าเลยแกก็ชิมอาจารย์กินอันนี้สิเป็นยังไงมั่งแล้วแกก็บอกว่ามันหวานไปเนี่ยอืมหวานไปเอาอาจารย์กินอันนี้สิจืดอ่ะเนี่ยจืดไปแล้วก็เลยถามแกบอกไม่ชี้ไม่ชี้จะหาความสุขจากที่ไหนถ้ามันหวานทําไมเราไม่มองว่าเออมันก็ดีนะที่มันหวานถ้ามันจืด ทำไมแล้วบอกเออกินจืดก็ดีนะจะได้ไม่เป็นเบาหวานถ้าเรามองแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นมันแก้อะไรไม่ได้แล้วมันกำลังจะเข้าปากการปฏิเสธกับการยอมรับนั่นแหละที่จะทให้เราสุขหรือเราทุกมันต้องฝึกเวลาหมดคะ่ะท่านยาติธรรมเดี๋ยวพูงนี้ค่อยมาคุยกันต่อนะคะเป็นกำลังใจให้ในการสร้างความดีกับทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุเออขอขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูจริยาสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดปา่าจริยธรรม ขอกล่าวขอบพระคุณท่านพาาระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท,ท่านค่ะที่ให้เกียรติดตามรับฟังรายการธรรมวรีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ